สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมธีรวัตรพึ่งทองนะครับในรายการพิเศษนะครับที่จะพูดคุยถึงเรื่องพระราชพิธีพระบรมศพหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ธงทองจันทรางสุขนะครับที่จะมาให้รายละเอียดในพระราชพิธีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับอาจารย์ธงทองอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับดีครับอาจารย์ครับหลังจากที่เราได้ผ่านวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีการเชิญพระบรมศพนะครับจากโรงพยาบาลศิริราชไปประดิษฐานณพระบรมมหาราชวังหลังจากนี้ครับพระราชพิธีที่จะต้องดำเนินการต่อไปจะมีอะไรเป็นขั้นตอนยังไงบ้างครับครับดังที่เราได้ติดตามชมข่าวสารจากโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและช่องทางต่างๆแล้วนะครับว่าระหว่างนี้ที่เป็นประจำอยู่ก็คือการที่มีการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมซึ่งเป็นคำเรียกพระที่มีหน้าที่ในการสวดพระพิธรรมแบบนี้นะครับมีกำหนด100วันนะครับก็คงจะการสวดพระพิธรรมดังที่ว่านี้มีการสวดเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา24นาฬิกานะครับก็วันหนึ่งก็มีการสวดไม่ได้แปลว่าต่อเนื่องไม่เว้นวรรคเลยนะครับแต่ว่าจะมีการหยุดเป็นช่วงๆบ้างแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการประโคมย่ำยามคือเป็นการประโคมด้วยดุริยดนตรีมีมโหระทึกมีปีมีกลองชนะเหล่านี้ทุกรอบ3ชั่วโมงคำว่ายามนี่เป็นคำเก่าของเรานะครับหลายท่านถ้าเป็นรุ่นอาวุโสหน่อยคงนึกออกได้ว่าเราพูดถึงคำว่า2ยามแปลว่าเที่ยงคืนนะครับเพราะยาม1นั้นเริ่มที่เวลา 21:00 น.การประโคมย่ำยามนี้ก็จะมีวันหนึ่งหลายวาระตั้งแต่เวลา6โมงเช้า9โมงเที่ยงบ่าย3 6โมงเย็น3ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนในแต่ละวันจะมีเวลาแบบนี้นะฮะเป็นตลอดไปนะครับแต่การที่พระสวดพระพิธรรมไม่ได้สวดตามเวลาที่ว่านี้สวดตลอดเวลาโดยมีหยุดพักเป็นระยะเป็นห้วงๆไปเว้นแต่เวลาที่รับพระราชทานฉันเช้ากับรับพระราชทานฉันเพลอันนั้นก็จะมีการหยุดเว้นช่วงหนึ่งบ้างครับนี่คืองานที่เป็นภาพพื้นฐานแต่นอกจากนั้นแล้วจะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามวาระสำคัญต่างๆถ้าหากว่าเรานึกถึงงานในกรณีที่เป็นการจัดงานบำเพ็ญกุศลให้กับผู้วายชนแม้เป็นสามัญชนก็ตามทีเถอะครับเราคงเคยได้ยินคำว่างานบำเพ็ญกุศล7วัน50วัน100วันนี่เป็นของที่เราเคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอแม้เป็นธรรมดาสามัญชนทั่วไปงานพระราชพิธีของหลวงโดยสารัตถะแล้วโดยสาระหลักแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีไทยดั้งเดิมมาเช่นนั้นนะครับเพียงแต่ว่าความพิถีพิถันความประณีตบรรจงสับแสงที่เรียกก็อาจจะเรียกให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นแทนที่7วันที่เฉยก็จะเรียกการบำเพ็ญพระกุศลสัตตมวานสัตตะแปลว่า7มะแปลว่าที่นะฮะครับเหมือนเบญจมาศบพิตรแปลว่าพระเจ้าอยู่รัชกาลที่5อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการบำเพ็ญพระกุศลในวาระ7วันเป็นสัตตมวานนะครับงานก็จะมีในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นการเป็นงานพระราชกุศลในช่วงเย็นมีพระสวดมนต์นะครับแล้วก็พระที่สวดมนต์แต่วันพุธนั้นก็จะรับพระราชทานฉันเพลในวันพฤหัสนะครับหรือมันจะวันพระที่20อาจารย์ครับนอกจากชื่อเรียกที่อาจจะมีความแตกต่างมีขั้นตอนปฏิบัติตรงไหนที่มีความแตกต่างยังทำแบบโบราณครับผมในปัจจุบันนี้งานที่เป็นงานบำเพ็ญกุศล7วันสำหรับผู้วายชนโดยทั่วไปเนี่ยมักจะรวบทำวันเดียวนะครับไม่ได้แบ่งเป็นงาน2วันแต่ว่าของหลวงยังคงรักษาประเพณีเดิมคือสวดมนต์เย็นวันหนึ่งและรุ่งขึ้นเช้ามีการถวายภัตตาหารเพลสำหรับพระที่สวดมนต์เย็นในวันก่อนครับก็คือยังรักษาธรรมเนียมเดิมโดยแบ่งงานเป็น2วันแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปมากรวบก็เหลือวันเดียวแล้วล่ะก็คือสวดมนต์แล้วก็ฉันเพลเดี๋ยวนั้นต่อเนื่องกันไปเลยล่ะนะครับไปอย่างนี้ก็จะไปอีกงานหนึ่งก็จะไป15 วันงาน15วันเนี่ยสำหรับชาวบ้านทั่วไปไม่ค่อยได้ทำแล้วล่ะนะครับเพราะว่าโดยมากเราทำแค่7วัน50กระโดดไปอย่างนั้นเลยนะครับคราว15วันนี้มีศัพท์เรียกเฉพาะเหมือนกันนะครับเรียกว่าปันนรสมวานนะครับปันนรสหรือปันนรสีเนี่ยนะครับแปลว่า15นะครับเช่นวันปันนรสีวันขึ้น15ค่ำวันแรม15ค่ำเราใช้ศัพท์คำนี้แหละครับพอปันนรสมะก็แปลว่า15นะครับก็จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นของหลวงอีกเช่นเดียวกันถัดนั้นไปก็เป็น50ครับ50นี้ปัญญาสมวานนะครับแล้วก็ไปถึง100ก็เป็นสัตตมวาน
สตะตัวนี้เป็นสตวัตนะครับสตวัตก็ร้อยละนะครับอันนี้ก็คืองานที่เป็นของหลวงนะครับพอครบ100วันเนี่ยก็จะรอเวลาที่จะมีการสร้างพระเมรุมาตรแล้วก็มีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในอนาคตนะครับถามว่ามีข้อกำหนดโดยโบราณประเพณีว่าต้องทำเร็วทำช้าอย่างไรไม่มีข้อกำหนดตายตัวนะครับสุดแท้แต่ความพร้อมสุดแท้แต่พระราชดำริพระราชวิสัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับ ครับความพร้อมในเรื่องการก่อสร้างด้วยอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นโบราณก็มีข้อพิจารณาอยู่ว่างานถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นนิยมที่จะจัดในเวลาวันที่เป็นฤดูแล้งเพราะเหตุว่าฤดูแล้งนั้นสะดวกต่อการที่จะจัดงานจัดการทั้งหลายเครื่องก่อสร้างทั้งหลายที่ไม่มีความคงทนถาวรเช่นเป็นเครื่องกระดาษที่อาจจะกระทบจากฝนใช่ครับผมต้นนะฮะก็จะปลอดภัยจากเหตุดังกล่าวนั้นในประสบการณ์เมื่อไม่นานมานี้ก็นานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อครั้งงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมิรลพระธรรมรามาธิบดินนั้นสวรรคตในเดือนมิถุนายนปี2489ก็เว้นระยะไปพอสมควรนะครับกว่าจะได้มีการถวายพระเพลิงในปี2493หรือมันจะเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษาผมไม่แน่ใจนักนะครับครับแต่ว่าก็แปลว่าเกือบ3ปีก็เป็นช่วงแรงเหมือนกันครับผมเป็นเดือนมีนาหรือเมษาที่ว่าก็แรงแน่แต่ที่เนิ่นช้าไปครั้งนั้นเนี่ยผมก็จะเอาสาเหตุสำคัญเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นเสด็จเดินไปทรงพระอักษรไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศแล้วก็ต้องใช้เวลาที่จะจัดการเตรียมงานต่างๆเหล่านี้ก็ทอดเวลาไปนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรามีอยู่ในอดีตส่วนการที่จะมีขึ้นในภายหน้าอย่างไรก็สุดแท้แต่จะทรงพระปรดเกล้านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนว่าอาจจะเป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาแล้วนะครับสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งความแล้วว่าท่านใดที่ประสงค์หมู่คณะใดหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนอยากจะไปเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระหัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นก็สามารถที่จะติดต่อแจ้งความจำนงที่สำนักพระราชวังได้ผมเข้าใจว่าเจ้าที่สำนักพระราชวังคงต้องจัดลำดับก่อนหลังกันพอสมควรครับเพราะว่าเชื่อว่าคงจะมากหน้าหลายตาหลายหน่วยที่อยากจะไปร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างนี้ครับครับนอกจากนั้นก็ยังมีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปกราบใช่ครับพระบรมศพด้วยในช่วงแรกตั้งแต่วันที่14เป็นต้นมาเนี่ยครับหลายท่านก็มีความประสงค์เหมือนกันกับใจเราทุกคนนะครับอยากจะไปกราบสวดมนต์พระบรมศพที่พระราชวังมหาปราสาทแต่ว่าเนื่องจากว่าการเตรียมการความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกเหล่านี้ครับก็มีหลายอย่างที่ต้องเตรียมการครับถ้าหากว่ามีการเตรียมเพียบพร้อมแล้วเนี่ยก็คิดว่าได้รับความสะดวกทุกฝ่ายทุกคนบัดนี้ก็ได้รับแจ้งข่าวจากทางสำนักพระราชวังแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะให้ประชาชนนั้นเข้าไปถวายสักการะถวายบังคมพระบรมศพที่พระนั่งดุสิตมหาปราสาทได้ในอดีตที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีเมื่อปี2539ครับคือเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วเนี่ยครับประชาชนหลายๆจังหวัดครับเดินทางมาแต่หัวรุ่งนะครับมาถึงแถวท้องสนามหลวงประมาณสักตีสามตีสี่ตีห้านี่ผู้คนมากหน้าหลายตาแล้วนะครับก็มีบริการที่จะทำให้ท่านเหล่านั้นได้มีเรี่ยวมีแรงนะครับมีบริการทางการแพทย์แม้จนทุกวันนี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับบริการเหล่านี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมีอาหารรับประทานจากบรรดามูลที่สมาคมต่างๆมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆแต่ในส่วนที่เป็นพระราชภายในเขตของสำนักพระราชวังเนี่ยครับที่ในเขตพระบรมราชวังเนี่ยก็กำลังเตรียมการแล้วอย่างที่ได้เรียนแล้วว่าวันที่28เป็นต้นไปก็คงจะเข้าไปได้แล้วครับก็คงไปแล้วก็เจ้าที่คงจะอำนวยความสะดวกให้ขึ้นถวายบังคมเป็นหมู่เป็นจำนวนทีละคณะเป็นคณะไปครับคำว่าคณะที่นี่แม้ไม่ได้มาด้วยกันก็รวมคณะกันได้นะครับครับเพราะบางท่านไป3คน5คนอีกคณะนึงมา30คนอย่างเนี้ยไปพร้อมกันก็ไม่มีข้อขัดข้องอะไรครับก็ขึ้นไปถวายบังคมบนพระมหาปราสาทแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันลงมาข้างล่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งคงมีจำนวนมากที่มีหัวใจตรงกันในวาระนี้นะครับก็จะได้ผลัดกันขึ้นไปถวายบังคมบ้างในช่วงนี้ประชาชนจะสามารถที่จะเข้าไประยะเวลานานแค่ไหนต่อเนื่องกี่วันยังไงฮะสำหรับหลังวันที่28ไปใช่ครับหลังวันที่28เนี่ยคงจะยาวต่อเนื่องไปอย่างน้อยจนถึง
การบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานถึง100วันนะครับหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยรูปแบบการปฏิบัติจะคงแบบเดิมหรือจะปรับเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตให้สำนักพระราชวังได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอฟังอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยช่วงอยากนี้ไปจากนี้ไปจนถึงเวลาที่จะต้นเดือนมกราสัตตมวานนั้นก็มากพอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพออย่างไรภายหน้าก็คงจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้อีกครับอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนเวลาที่เราจะเดินทางเพื่อที่จะไปถวายสักการะพระบรมศพยังไงบ้างฮะครับสำหรับพี่น้องที่จะเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพที่พระนครศรีมหาปราสาทนะครับการแต่งกายแน่นอนเรื่องการแต่งกายที่เป็นการสุภาพนะครับก็เป็นเรื่องที่ขอร้องกันนะครับว่าเป็นเรื่องของการแต่งกายไว้ทุกข์ถ้าเป็นธรรมเนียมไทยแต่โบราณนะครับสุภาพสตรีก็มีคำชี้แจงที่เป็นแบบประเพณีนิยมว่าก็ขอให้นุ่งกระโปรงสุภาพสตรีนุ่งกระโปรงนะครับที่เคยพูดกันมาแต่ก่อนใช้สำนวนไว้นี้ครับผมไม่นุ่งกางเกงนะครับเว้นแต่สตรีชาติที่โดยประเพณีแล้วนุ่งกางเกงนะครับซึ่งปัจจุบันดูเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับเราจะพูดถึงบรรดาสตรีผู้เชื้อสายจีนสมัยก่อนนะครับเป็นผู้ที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารครับแล้วเธอนุ่งกางเกงปังลิ้นมาโดยตลอดนุ่งกางเกงแพรมาโดยตลอดก็แต่งอย่างนั้นได้แต่ปัจจุบันผมเข้าใจคนรุ่นนั้นหมดเซล่านะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะไปซึ่งส่วนมากเป็นคนร่วมชีวิตร่วมยุคกันของผมเนี่ยนะครับก็นุ่งกระโปรงสำหรับสุภาพสตรีนะครับแต่งกายไว้ทุกถ้าว่าสามารถปฏิบัติได้ก็ขอความอุณาเป็นสีดำล้วนถ้าว่าจะเป็นสีอื่นเจือปนก็ไม่พ้นสีขาวสีเทาอย่างนี้นะครับก็เป็นสีสุภาพสีสุภาพนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนขอความกรุณาซักซ้อมการปฏิบัติจะได้เป็นความงดงามในทางวัฒนธรรมของเรานะครับก็คือเรื่องของนอกจากสีแล้วแบบครับผมนะครับเครื่องแต่งกายที่ดูไม่สุภาพดูไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยของเราท่านทั้งหลายคงพอจะนึกออกว่าเราจะหมายถึงอะไรได้บ้างนะครับก็ขอความกรุณางดเว้นในเรื่องเหล่านั้นเสียนะครับเพราะว่าโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเราจะเข้าไปในพระบรมมหาราชวังไปกราบถวายบังคมพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักยิ่งของชาวเรานะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เกินความสามารถไม่เกินความตั้งใจของเราทุกคนครับผมนั่นก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ประชาชนจะเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวังทีนี้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยนับจากนี้เป็นต้นไปครับครับผมคิดว่าสิ่งที่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้พบเห็นในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ครับเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นอยู่ในความทรงจำสำนึกของเราทุกคนนะครับและไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นแม้ในอนาคตวันข้างหน้าอีกกี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ลบเลือนหายไปจากความสำนึกความรู้ของเราทีนี้ก็หลายๆท่านคงมีคำถามว่าจากนี้ไปถ้าเรานึกถึงท่านเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าในคติของการเป็นผู้คนชาวพุทธก็ดีต่างศาสนาก็ดีเนี่ยการบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อในศาสนาต่างๆถ้าเป็นชาวพุทธนะครับการตักบาตรการที่จะบำเพ็ญกุศลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอยู่ในแนวทางที่ท่านเข้าใจอยู่ละครับถ้าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามท่านก็มีประเพณีความเชื่อของท่านอย่างไรก็ได้โปรดตามความเชื่อของท่านสิ่งเหล่านี้เป็นความดีเป็นสิ่งที่ทำแล้วชื่นใจมีความสุขด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนอกจากการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแล้วเนี่ยครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คนไทยชาวไทยน่าจะได้พิจารณาคือการน้อมนำพระบรมราชวาทต่างๆที่ได้พระราชทานในหลายวาระนะครับพระบรมราชวาทที่ท่านรับสั่งที่ท่านพูดกับเราบอกกับเราหรือปฏิบัติให้เห็นพระองค์เป็นแบบอย่างไม่ใช่เพียงแค่ด้วยถ้อยพระวาจาเท่านั้นครับแต่ด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างไม่ผิดเพี้ยนจากถ้อยพระวาจานั่นเองด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถพิจิตรพิเคราะห์และนำมาเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติของเราต่อไปในวันข้างหน้าผมก็จะเกิดแต่ความสวัสดีมงคลเกิดแต่ความเจริญงอกงามให้กับตัวเราเองแล้วก็สังคมไทยโดยส่วนรวมอีกประเด็นหนึ่งก็คือบรรดาโครงการหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากพระราชดำรินะครับเรื่องในทำนองที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนนั้นจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่สำหรับหมู่คณะสู่ใหญ่นั้นผมคิดเราไม่ควรจะให้เรื่องทั้งหมดนั้นยุติจบลงเพียงแค่ปี2559
การดำรงอยู่ต่อไปนั้นจะเป็นเครื่องหมายของการที่เราได้เกิดมาได้พบพานกับพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์นี้แล้วก็ทำให้ความทรงจำนั้นแปลเปลี่ยนเป็นพลังการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าสมดังพระบรมราชปณิธานที่ได้ทรงประพฤติตรงเป็นแบบอย่างให้กับเราเสมอมาครับผมก็เหมือนจะเป็นโอกาสที่เราจะร่วมกันที่จะทำให้ประเทศของเราเดินต่อไปใช่ครับผมนะครับและจะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็พระราชทานโครงการไว้เยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ได้บอกก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ประชาชนคนไทยหลายๆคนนั้นได้นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติพัฒนาบ้านเมืองต่อไปสิ่งที่ผมได้พบหรือสังเกตในช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาครับน่าสนใจหนึ่งประการหนึ่งแล้วอยากจะนำมาเรียนในที่นี้นะครับคือแต่เดิมผมอาจจะมีอคติผมเองคิดว่าคนที่อายุเท่าๆผมเนี่ยจึงจะรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระราชประวัติพระราชจริยวัตรด้วยสิ่งที่ท่านคิดท่านทำให้กับเมืองไทยมาช้านานไม่ใช่ของแปลกที่คนรุ่นผมจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เพราะได้ผ่านได้พบมาด้วยตัวเองแต่อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาบ่ายวันที่14ตามเส้นทางจากศิริราชพยาบาลมาอย่างพระบรมราชวังนั้นคนผมประมาณไม่ได้ว่ากี่แสนนะครับที่เนืองแน่นอยู่ตามถนนทนทางและเกินกว่านั้นไปอีกรอบพระนครก็ว่าได้เนี่ยนะครับไม่ใช่คนเฉพาะรุ่นผมเท่านั้นนะคนที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวไปจนถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนจากทุกวิถีชีวิตจากทุกอาชีพทุกวัยและทุกจังหวัดด้วยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะถือเป็นสัญญาณที่มีความชัดเจนได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยของเรานั้นมีความผูกพันกันแน่นแฟ้นและไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องของเจเนอเรชันหรือช่วงวัยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วเป็นความผูกพันที่มาในสายเลือดและเป็นสิ่งที่เรายังได้รับการถ่ายทอดเป็นสิ่งที่แม้เยาวชนที่สนใจและมีความรู้แม้ไม่เท่ากันกับรุ่นผู้ใหญ่แต่ผมคิดว่าเรายังมองเห็นความหวังเห็นความเป็นไปในวันข้างหน้าของเมืองไทยได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในสายเลือดแห่งความเป็นไทยเป็นในวันข้างหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยู่คู่กับบ้านเมืองเรามาเป็นเวลากี่ร้อยกี่พันปีไม่มีใครตอบได้นะครับแล้วผมคิดว่าเป็นวิถีที่คนไทยได้เลือกแล้วว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับความเป็นชาติบ้านเมืองและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเราเป็นอย่างยิ่งครับผมครบถ้วนชัดเจนนะครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรสุมานะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดของขั้นตอนทั้งในส่วนของพระราชพิธีนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับรวมถึงข้อปฏิบัติของประชาชนที่จะได้ร่วมการถวายบังคมพระบรมศพนะครับรวมถึงการปฏิบัติตัวและการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นไปปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศของเราต่อไปนะครับวันนี้รายการหมดเวลานะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ